ดินกลิ่นไอรักหมายเลข1เสน่ห์อีสานชวนคุณผู้ชมและลูกค้าทกส.ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวัฒนธรรมภูไทยชมวิว2ฝั่งโขงเพียงโพสต์ภาพความผูกพันกับทกส.แล้วชวนเพื่อนมากดไลค์ลุ้นเริงร่ากับขชานนทนานกับแหนมรณเดชติดตามได้ในรายการนายตะเถนหรือคลิก www.naytathen.tv สนับสนุนกิจกรรมโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตอนนี้ได้ชื่อแล้วนะเต้นหนาวๆอย่างเงี้ยนะทำไมอ่ะถ้าไปอีสานไปลาวอย่างเงี้ยมี2คนกระชากันแหนมอ่ะให้ฉันเลือกใครเหรอจะไปเพิ่มความอบอุ่นให้ใครแหนม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 รุ่นเดียวกันเขาถามเธอหรือยังไม่เป็นไรก็กลัวเดี๋ยวกลัวเธอแย่งไปอย่างน้อยฉันก็ยกมือแหนมก่อนไม่จะบอกว่าเราได้รายชื่อแล้วนะฮะสำหรับคนที่ได้ร่วมเดินทางไปกับโครงการนี้นะฮะหอมไอดินกลิ่นไอรักครั้งที่1ที่ใช้ชื่อโปรเจกต์แรกนี้ว่าเสน่ห์อีสานนะฮะก็เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อวานนี้ก็มีติดต่อกับกันเข้ามาเรียบร้อยได้ชื่อแล้วไปดูชื่อที่ไหนที่เว็บไซต์เจ้าตัวเขารู้แล้วแหละรู้แล้วนะไปแล้วแต่ต้องบอกว่าเชื่อไหมว่าคนเล่นเกมนี้เล่นสนุกกับการเดินทางไปกิจกรรมนี้เยอะมากๆใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไปสถานที่ที่น่าประทับใจนะอาหารเมนูต้องกินไข่กระทะแล้วใครจะแหม่มชอบนะฮะไปไหว้พระธาตุพนมไปสักการะเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชีวิตโพนยางคำฮะเราจะพาคุณไปดูวิธีการเลี้ยงโพนยางคำไอเลี้ยงเนี่ยผมไม่อยากดูพอเลี้ยงเสร็จไปให้อาหารเอาหญ้าไปให้โพนให้วัวกินเสร็จปุ๊บข้างๆโรงเลี้ยงวัวก็มีร้านมีครัวโพนยางคำไม่ต้องสารนางเลยเลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้วก็มีเสียงร้องกินไปก็มีเสียงร้องดังๆอยู่เหรอไม่ใช่เราให้ไปดูและก็ให้ชิมไม่แต่อันนี้คือวิถีชีวิตของเขานะก็เป็นวัวที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นโคขุนทำไงได้อร่อยไหมอ่ะกระโพนยังคำมาเธอเหรอเออเราไม่อร่อยอร่อยกินเนื้อแล้วก็ไปดูสัมผัสวิถีชีวิตชาวภูไทยวิถีแบบภูไทยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่บ้านภูเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่คนสกลเขาภูมิใจนะว่าเป็นสถานที่ที่แหมใครๆไปเที่ยวแล้วก็ปราบปลื้มมากแล้วก็ข้ามไปสปป.ลาวนะฮะแล้วก็ไปเที่ยว 3,000 โบกจำได้ไหมที่เมื่อก่อนททท.ครับโปรโมทพี่เบิร์ดอ่ะไปยืนอยู่ 3,000 โบกที่มันเป็นแกนยอดใช่ไหมเป็นขึ้นเป็นหินดินเป็นหินที่มีแอ่งน้ำสวยๆนั่นแหละแล้วใครที่อยากเล่นเกมอยากร่วมสนุกนี่ทริปแรกเสน่ห์อีสานรอนะฮะทริปที่2ปีหน้ากุมภาพันธ์พอเปิดมาปีใหม่รอเลยนะเปิดตกมันบันเทิงจะมีกิจกรรมใหม่มาให้เล่นเล่นกันต่อเนื่องเลยเหรอชื่อหนาวนี้ที่เมืองน่านโอ้ยเราจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตที่น่านค่ะโอเคเนาะเราจะมีบุญกันบ้างหรือเปล่านะเจ๊นะอ้าวยังมีสิครั้งนี้ไม่ได้ไงเดี๋ยวครั้งหน้ามีแน่นอนนะฮะครั้งนี้ก็จะเดินทางกัน24 25แล้วก็26ธันวาคมนี้ฮะก็ยินดีกับผู้โชคดีทุกคนด้วยนะจ๊ะเอาพลยังคำมาสักขีดนึงก็ได้ไปแถวนี้เรียบทางด่วนก็ได้กินต้องร้านพี่เปิ้ลนี่ราชดำเนิน4ก็มีไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นส่วนพูดถึงเรื่องกินเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ใครที่ติดตามโซเชียลของนายเดอะเทนหรือว่าตกบันบันเทิงหรือของเจ๊บอยเราเนี่ยนะโอ้ยน้ำลายไหลทั้งวันเอาภาพมาเลยน้ำลายเนี่ยไหลของผมเนี่ยดูรูปอยู่ไหลเป็นน้ำตกในแองโกลาอันนี้เป็นกิจกรรมของนายเดอะเทนเขานะฮะมิสแอนกีที่เชิญบอยเนี่ยนะฮะไปร่วมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปปะชะดะกันที่นั่นโอ้โหกินกันยังไงทั้งวันนะกี่ร้านนะพี่บอยก็เริ่มที่10โมงเช้าร้านนี้เป็นร้านเป็ดที่มีอายุ105ปีชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านเป็ดประจักษ์ตรงข้ามกับนะโรบินสันสาขาอะไรนะเขาเรียกสาขาตรงนั้นบางรักต้องบอกว่าเขาขายเป็ดย่างเขาขายหมูกรอบเขาขายหมูแดงเขาขายอาหารจีนๆและฉันกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่นะฮะกินกันจนพุงแทบจะถึงคางอ่ะฝนกินทันคุณไหมฝนไม่ฉันว่าก่อนกินพุงก็ถึงคางอยู่แล้วนะเมาแล้วเคล็ดลับของเป็ดประจักษ์คืออะไรอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาก็ไปสืบมาเขาบอกว่าใช้เป็ดเชอร์รี่แล้วก็มีวิธีการเด็ดก็คือช่วงที่กระซวกไส้เป็ดข้างในล้างเนี่ยต้องเอามือเนี่ยแทงเข้าไปทางก้นเป็ดนะแล้วก็ดึงไขมันออกมาให้เยอะที่สุดพี่คะนี่มันดูฆาตกรรมยังไงนะเอามือเป็ดเข้าไปนะทิ่มเข้าไปในครับตายแล้วเป็ดตายแล้วดูอ๋อตอนยังไม่ตายไงแล้วก็มีติ่มซำไม่ต้องคิดดูผู้อะไรแฟนรายการนายจะเทนเนี่ยไปกันนะฮะ 40-50 ชีวิตนะฮะกินกันจนบอกคุณบอยครับเลิกเสิร์ฟเถอะเป็ดหมดฉันถามนิดนึงเนี่ยฉันเป็นคนที่กินเป็ดแต่ฉันก็เลือกนะมันมีกลิ่นไหมไม่มีเลยเหรอเขาบอกว่าเป็นสูตรจากเมืองจีนมานะฮะขายที่ร้านนี้ที่นี่แบบนี้ปรับปรุงมาเป็นระยะเนี่ย105ปีกินเป็ดเสร็จมากินไอศครีมไอเดียที่เห็นอยู่นี้นะฮะ
ทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่ขนมหวานแต่เป็นไอศครีมเดี๋ยวปกิซูชิข้าวหน้าสาหร่ายนั่นไอศครีมเหรอไม่ใช่ไอศครีมไม่ใช่อาหารคาวแต่คือขนมหวานใช่ไหมขนมหวานเป็นไอศครีมเสร็จแล้วก็ไปลงเรือกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ลำไปลงเรือเนี่ยนะฮะลงเรือกันนั่งก็มีความสุขเหมือนฉันพาแม่ไปเที่ยวไงอันนี้มาลำต้อนรับเธอเหรอมาลำต้อนรับชาวคณะแล้วก็ลงเรือไปดินเนอร์กันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไปทำอาหารอิตาเลียนฮะเป็นหอยฮะหอยอะไรฮะเป็นหอยผัดซอสอะไรฉันเรียกไม่ถูกอ่ะนางก็ทำให้กินอุ้ยอร่อยลืมสรุปว่าวันนั้นเดี๋ยวไปกันกี่ร้านเนี่ยอยู่กันทั้งวันไปกัน 3-4 ร้านแล้วก็มีนวดเท้าด้วยระหว่างรอคือต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นมากและพี่ยิ่งของเราเนี่ยนะฮะก็เต็มที่ทุกกิจกรรมเลยคือให้ความรู้พูดจาสนุกระหว่างเรากินไอติมเสร็จก่อนจะลงเรือมีเวลาเหลือ2ชั่วโมงแล้วก็ไปนวดเท้านั่นใครนอนตายอยู่นั่นนี่คือครั้งแรกในชีวิตของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่นวดเท้าทำไมก็บอกคนนวดว่าพี่นวดครั้งแรกนะนวดให้ดีเพราะว่ากลัวว่านวดเท้าแล้วปากเบี้ยวอ๋อกลัวแบบแกมีปัญหาเรื่องหลังเรื่องเส้นอะไรของแกอยู่นางบอกว่านางกลัวเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นทริปที่แฮปปี้เวอร์อิ่มท้องก็ไปคลายเครียดนอนกันตรงนั้นนวดกันเสร็จไปกินต่ออันนี้นวดที่วัดอะไรนะวัดโพวัดโพวัดตำรับต้นฉบับแน่นไหมแน่นไหมวัดโพเนี่ยนวดแน่นมากนี่ไงทำกับข้าวให้เรากินเออทำอะไรอันนี้อะไรนะก็หอยไงผัดอะไรหอยอะไรอ่ะหอยนิวซีแลนด์ผัดหอยแมงพู่หอยแมงพู่นิวซีแลนด์ผัดมะเขือซ้อนมะเขือเขามีชื่อไม่ใช่ซ้อนมะเขือหรอฉันจำไม่ได้น่ากินแน่เขาบอกสูตรของจันยิ่งศักดิ์ก็คือต้องใช้ไวน์ที่ใช้ประกอบอาหารนั้นนางบอกว่าถ้าเธอพูดคำว่าวายอย่างเดียวเซ็นเซอร์เขาไม่ให้ออกอากาศต้องบอกว่าวายสำหรับประกอบอาหารใช่เขาจะเป็นอย่างนึงนี่รายการอาหารฉันก็ไม่ฉันก็ไปถามงงๆอาจารย์คะแล้วไอ้วายกับวายประกอบอาหารมันคือตัวเดียวกันไหมมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละอ่ะแล้วก็เซ็นเซอร์เขารู้หมดเลยทีนี้ไม่แต่วายต้องบอกว่าประกอบอาหารเนื่องจากว่ามันโดนความร้อนเนี่ยไอแอลกอฮอล์หายไปแอลกอฮอล์จะไม่เหลือแต่มันมีรสชาติวายแต่ทุกคนมีกลิ่นพี่แหม่มคิดดูว่าบนเรือเนี่ยนะฮะทุกคนแบบแฮปปี้มากเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับบอยเนี่ยก็ทอล์กเมาส์มอยกันไงแล้วกินตั้งแต่เช้าขนาดนี้นี่ส้วมบนเรือเนี่ยได้เต็มไปแล้วนะคือตอนนี้ได้เปลี่ยนถังส้วมบนเรือไปหมดแล้ววันนั้นฉันเห็นนะเขาไปกินกันปุ๊บเขาเข้าห้องน้ำเธอไปนั่งทำอะไรท้ายเรือเมาส์ไปหาปลาต่อไปฟังเสียงสัมภาษณ์อย่าเมาส์เออเชิญครับเป็นไงวันนี้อาจารย์ไปหลายร้านอาหารมากร้านที่เมนูที่อาจารย์ปลื้มอาจารย์ชอบทานเป็ดถือว่ายอมรับว่าอร่อยไอศกรีมชอบไอเดียมากส่วนขึ้นมาบนเรือนี่ก็โอเคอยู่แล้วบรรยากาศสนุกสนานครับครบถ้วนเนาะอาจารย์ครบถ้วนครับแล้ววันนี้เห็นบอกว่าหลายๆคนก็เป็นกันเองมากพูดคุยเม้ามอยเลยกันเนาะเออใช่เขาเป็นกันเองนะนี่เดินผ่านไปแทบไม่ต้องตักอาหารเลยนะเขาก็ช่วยตักอาหารให้รับประทานมาเขาเห็นอาจารย์พิการหรือเปล่าไม่หรอกก็เห็นฉันสวยควรค่าแก่การถนอมวิทยาชันทันเลยครับเดี๋ยวตักให้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะก็เขากลัวอาจารย์ไปกินของที่ไม่มีประโยชน์แกไปกินของหวานๆมันๆอย่างเงี้ยอย่าเลยคนที่เชิญฉันมากับนั่งกินเอากินเอาคนอื่นเขาเป็นแขกเขายังอุตส่าห์ดูแลฉันอย่าดีกว่านะตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะแก่เกินไปไหมสำหรับคำว่าสนุกสนานคิดมากแต่วันนี้รู้เลยล่ะเรายังไม่แก่เลยเรายังเด็กมากเลยอ่ะเรายังสนุกได้ขอบคุณมากที่พามาสนุกนะครับอะไรค่ะเป็ดก็อร่อยหมูกรอบก็อร่อยนะคะร้านเค้กก็อร่อยใช่ไหมคะพี่อร่อยมากดีไซน์ก็เก๋ด้วยนะคะที่พาไปนวดอ่ะนวดสบายมากสบายตัวมากแล้วก็เลิศมากๆเลยก็บนเรือบนเรืออาหารอร่อยจริงค่ะประทับใจด้วยแล้วก็ทีมงานเขาน่ารักทุกคนเลยค่ะทุกคนเป็นกันเองทุกคนใช่ค่ะพี่บอยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือเป็นกันเองกับทุกคนมากได้ชิมอาหารฝีมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยค่ะพี่นาน่าพี่เท็ดดี้ก็น่ารักค่ะฉันอยากจัดทุกเดือนเลยจะลุยกรุงพุงกลางเนี่ยจัดมาเลยแล้วฉันบอกทุกคนนะฮะว่าอาหารทุกมื้อทุกอย่างทุกร้านที่เราพาไปกินแล้วไม่ป่วยแน่นอนทำไมลงเรือไปมันป่วยวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอเรา3คนอีกครั้งในตกมันบันเทิงนะจ๊ะขอให้มีความสุขในวันทำงานนะฮะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับกับตกมันบันเทิง